มาแล้วค่ะโครงการดีๆของภาครัฐนะคะเราชนะค่ะทัวร์เที่ยวไทยแจก 5,000 บาทเที่ยวสงกรานต์6วันอายุ18ปีขึ้นไปค่ะเตรียมเฮเลยค่ะวันนี้ใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวไทยใบเก๋าตอนนี้เขาเปลี่ยนโปรโมชั่นนะคะเป็นอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะใช้โครงการนี้ได้นะคะแจกเงินเที่ยว 5,000 บาทค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดโครงการใหม่ทัวร์เที่ยวไทยแจก 5,000 บาทช่วยค่าเที่ยวสงกรานต์หยุดยาว6วันเพียงแค่เรามีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถรับสิทธิ์นี้ได้เลยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเราชนะนะคะโพสต์ข้อความว่าเตรียมเฮกันเลยจัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวสงกรานต์ปีนี้หยุดยาว6วัน 10-15 เมษายนนี้นะคะแต่หยุดยาวไม่พอนะคะยังมีเงินเพิ่มให้อีกค่ะในโครงการที่เขาบอกว่าชื่อทัวร์เที่ยวไทยแจกเงิน 5,000 บาทช่วยค่าเที่ยวค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะเพียงอายุ18ปีขึ้นไปแทนที่จะเที่ยวไทยใบเก๋าเนี่ยก็จะเป็นตอนแรกเขากำหนดอายุ55ปีขึ้นไปนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมีอายุตั้งแต่18ปีไม่ใช่15ขอโทษนะคะ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะรับเงินแล้วก็ใช้โครงการนี้ได้เลยรายละเอียดเบื้องต้นเขาบอกว่าอายุ18ปีขึ้นไปสมทบเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อคนให้ออกเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์เท่านั้นโดยจะสมทบเงินให้ 40% ของแพ็คเกจสำหรับรายละเอียดทัวร์แบบเต็มๆต้องรอสรุปมติครม.ค่ะคาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้นะคะเตรียมจัดทริปกันด่วนเลยค่ะทั้งหยุดทั้งแจกเนาะสงกรานต์นี้หยุด6วันเลยค่ะแล้วก็มีข้อความระบุว่าฟังให้ดีใครกลัวไม่ได้เที่ยวสงกรานต์วันหยุดมีแล้วก็วันหยุดเนี่ยมีแล้วแต่เงินยังไม่มีทำยังไงมาดูค่ะอัปเดตโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะโครงการเที่ยวเนาะเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์นะคะคาดว่าจะเริ่มให้ทันวันที่26มีนาคมก่อนสงกรานต์นี้ขยายเวลาใช้สิทธิ์ไปถึงเดือนกรกฎาคม2564ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยร่างเป็นกันยายน64นะคะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นจองล่วงหน้า14วันเพดานค่าห้องอาจจะเหมือนเดิมค่ะค่าตั๋วเครื่องบินอาจจะเพิ่มตั๋วบุฟเฟ่ให้สามารถเคลมได้ด้วยนะคะเที่ยวไทยใบเก๋าเนาะหรือทัวร์เที่ยวไทยนี่แหละเปลี่ยนชื่อเป็นทัวร์เที่ยวไทยปรับเงื่อนไขคนใช้สิทธิ์เป็น18ปีขึ้นไปเดิมเป็นอายุ55ปีช่วยเหลือค่าทัวร์เมื่อทำการจองกับบริษัททัวร์สูงสุด 5,000 บาทให้1ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็กระทรวงการคลังก็รายงานความคืบหน้าว่าโครงการเราชนะเนี่ยอัปเดตเมื่อวันที่8มีนาคมนะคะบอกว่าประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านสิทธิ์ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน 46,631 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตังในโครงการเราชนะเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วเนี่ยมีจำนวนมากถึง 16.5 ล้านคนและมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเนี่ยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นมา 5,838 ล้านบาทเลยค่ะและก็กลุ่มที่3เนี่ยเป็นประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วนะคะจำนวน 0.5 ล้านคนมียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคมเป็นต้นมาเนี่ยจำนวน 1,106 ล้านบาทเลยค่ะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะทำให้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย 30.7 ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยตอนนี้ 92,575 ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 11.2 ล้านกิจการมาดูต่อนะคะขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะกลุ่มพิเศษถึง26มีนาคมนี้สรุปชัดๆนะคะโครงการนี้เนี่ยคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้นรัฐจะช่วยสูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะก็
ไปเตรียมตัวกันเลยค่ะเตรียมหาที่เที่ยวช่วงสงกรานต์กันเลยนะคะจะไปที่ไหนเนาะเตรียมติดต่อบริษัทนำเที่ยวเลยค่ะโครงการนี้ก็เป็นการช่วยผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีงานกันมาเรียกว่าน่าจะเกือบ2 ปีกันแล้วทีเดียวค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเราชนะและ Bangkok Insight นะคะขอบคุณการติดตามค่ะทุกท่านฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ